ฝ่ายสิริวัฒกุฎุมพีทำการต้อนรับรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระตถาคตเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑปถวายน้ำทักษิโณทกแต่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาสนะที่แต่งไว้อังคาดด้วยโภชนะอันประณีตในเวลาเสร็จภัตตกิจนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครองผ้าอันมีผ้ามากแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีประมาณน้อยขอพระองค์ทรงทำความอนุเคราะห์โดยทำนองนี้แหละตลอด7วันนะจะขอตำแหน่งใหญ่นะทำบุญวันเดียวไม่พอพระศาสดาทรงรับแล้วเขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอด7วันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าสารทัตดาบทสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่าเราพึงเป็นพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองค์ใดข้าพระองค์พึงเป็นพระสาวกที่สองของพระศาสดาพระองค์นั้นเหมือนกันพระศาสดาก็ทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรณ์ว่าแต่นี้ร่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งในแสนกับแม้ท่านประจักษ์เป็นพระสาวกที่สองของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมสิริวัฒน์ฟังพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วได้เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้วแม้พระศาสดาทรงทำพัฒนานุโมทนาแล้วพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแลเพียกสุทั้งหลายนี้เป็นความปรารถนาที่บุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สรุปนะว่านี่คือประวัติของพระอัครสาวกทั้งสองอัครสาวกทั้งสองนั้นได้ตำแหน่งตามที่ตนปรารถนานั่นแลเราหาได้เลือกหน้าให้ไม่นะพระพุทธเจ้าบทอคติแล้วนะก็สองอัครสาวกก็ทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดาเมื่อพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์อย่างนั้นแลสองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันคือเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไปดูมหรสพบนยอดเขาดังนี้เป็นต้นจนถึงการแทงตลอดโสดาปัตติผลจากสำนักพระอัสสชิเถระแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สนชัยประสงค์จะนำท่านมาสู่บาทมูลของพระองค์แจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้วกล่าวอานิสงส์ในการมาที่นี่ท่านสัญชัยตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นอันเตวาสิกของเราย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มนำจะทำให้น้ำกระเพื่อมนะหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือมันไม่ราบเรียบนะจะไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเลยนะน้ำมันกระเพื่อมพื้นปะพื้นพับมันก็ไม่สงบใช่ไหมนะก็คือไม่สามารถจะเป็นไปได้นะนะมันจะทำให้ไหวทำให้น้ำกระเพื่อมก็จะเกิดอึดอัดขัดเคืองขัดข้องนั่นเองเราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเตวาสิกได้ไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ของใครได้แล้วเมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นจะไปบูชาเฉพาะพระศาสดาท่านจะเป็นอย่างไรก็ตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมากหรือว่าคนเขลามากเมื่อข้าพระองค์ตอบว่าคนเขลามากก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นพวกคนฉลาดฉลาดจักไปสำนักพระสมณะโคดมพวกคนเขลาคนเขลาทั้งหลายจักมาสำนักของเราเธอทั้งสองไปเถอะก็ไม่ปรารถนาจะมาพระเจ้าข้าพระอัครสาวกก็เล่าเรื่องของสัญชัยให้ฟังนะผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูกนี้ได้รับผลต่างกันพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสนชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าอาซาเรซาระมติโนซาเรจะซาระดัตติโน
เตตารังนาธิคัตชันติมิชาสังกัปปะโคจราสารัญจะสารโตยัตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอธิคัตชันติสัมมาสังกัปปะโคจราแปลความว่าชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งเป็นสาระนะอันนี้แสดงอริยสัจหรือเปล่าเนี่ยแสดงครับแสดงอะไรแสดงอริยสัจอะไรบ้างอ่ะก็สิ่งที่เป็นสาระนะครับคืออะไรครับคือนิพพานครับสิ่งที่เป็นสาระความจริงแล้วนี่นะเป็นทั้งมรรคผลนิพพานนะครับสาระมีเท่าไหร่อ่ะสาระมี5นะศีลและสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระนะเพราะนั้นจริงแล้วสาระในที่นี้ประกาศอริยมรรคนะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอริยมรรคใช่ไหมอริยมรรคแล้วก็ประกาศนิโรธด้วยครับก็ไม่โดยตรงครับเพราะว่าวิมุตติมีนิโรธเป็นอารมณ์ใช่ไหมวิมุตตินั่นคือผลนะส่วนสมุทัยคืออะไรคือความไม่เป็นสาระเนี่ยครับความดำริผิดความดำริผิดที่เป็นสมุทัยนะเพราะความดำริผิดนี่เกิดจากอะไรนะก็เกิดจากความเห็นผิดถูกไหมความเห็นผิดก็เกิดร่วมกับโลภะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสมุทัยนั้นประกาศมรรคประกาศสมุทัยก็ชื่อว่าเป็นการประกาศลักขณาหาระนะก็ระยะสัตว์นั่นแหละบรรดาบทเหล่านั้นแก้อัดนะปาฏิพระคาถาว่าอะสาเรสารมัตติโนความว่าสภาพนี้คือปัจจัย4มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นอะสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นว่าเป็นสาระนะงั้นสิ่งที่ไม่มีสาระคืออะไรบ้างปัจจัย4นี้ไม่ได้มีสาระนะไม่ใช่เป็นสาระสาระแปลว่าแก่นนั้นมิจฉาทิฏฐิวัตถุ10นี่ก็ไม่เป็นสาระแล้วก็ธรรมะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปนิสัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐินั้นก็เป็นสิ่งไม่มีสาระทั้งนั้นเลยนั้นลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีสาระนะแต่คนเข้าใจว่ามันมีสาระนะถือเอาเป็นสรณะนะงั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทำบาปแต่ว่าไอ้ปัจจัย4หรือว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นมันเป็นเพียงผลของบุญนะสำหรับคนที่มีบุญเท่านั้นเองก็เอาไว้จับจ่ายใช้สอยในโลกนี้นะไว้ทำบุญต่อเป็นเสบียงต่อไปแต่ว่าใครไปถือเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ว่ามันเป็นที่ตั้งนะนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ต่างๆนี่นะก็เลยทำบาปต่อไปก็มีโทษมากบาตรพระคาถาว่าสาเรจาสาระดัตติโนความว่าสภาพนี้คือสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นะก็ได้แก่อะไรบ้างทานมีผลการบูชามีผลยันมีผลอะไรพวกนี้นะธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่านี้ไม่เป็นสาระผู้มีฉันทิฏฐินะก็เห็นว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลกุศลทั้งปวงไม่เป็นสาระนะแต่ความจริงก็เห็นผิดสองบทว่าเตสารังเป็นต้นความว่าชนเหล่านั้นคือผู้ถือมิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโคจรด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นย่อมไม่บรรลุศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระและพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระสาระนี่นะอันนี้เป็นสาระที่6นะสาระที่6เพราะว่าปกติแล้วสาระก็แสดง5นั่นเองสาระที่6ก็คือปรมัตถสาระหมายถึงพระนิพพานนั่นก็นี่แสดงทั้งมรรคแล้วก็นิโรธด้วยบทว่าสารัญจะความว่ารู้สาระมีศีลและสาระเป็นต้นนั้นนั่นแหละว่านี้ชื่อว่าสาระและรู้สิ่งไม่เป็นสาระ
มีประการดังกล่าวแล้วว่านี้ไม่เป็นสาระสองบทว่าเตสารังเป็นต้นความว่าชนเหล่านั้นคือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัสสนะก็คือความเห็นชอบอย่างนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรด้วยสามารถแห่งความดำริทั้งหลายมีความดำริออกจากกามเป็นต้นย่อมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระมีประการดังกล่าวแล้วนั้นนะเพราะนั้นก็มีความดำริชอบเป็นโคจรนะเป็นอารมณ์นะด้วยการอบรมสัมมาทิฏฐินะมีความเห็นชอบแล้วก็อบรมสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบนะก็พิจารณาอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระนะสัมมาสังกัปปะนี้มีปัจจัยจากอะไรสัมมาสังกัปปะวิตกนะครับวิตกมีปัจจัยจากสัญญานะครับจากสัญญาสัญญาก็เป็นผลจากอะไรสัญญาก็ต้องฟังมาก่อนนะครับสัญญาก็จากถ้าทันทวารก็จากเวทนาสัญญาครับเวทนาก็เป็นผลของผัสสะผัสสะก็เป็นผลของอายตนะใช่ไหมภายในภายนอกอายตนะก็เป็นผลของอะไรอายตนะเป็นผลของเป็นผลของนามรูปนามรูปก็เป็นผลของวิญญาณวิญญาณก็เป็นผลของสังขารนะเพราะนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีอายตนะอายตนะหกนะภายในภายนอกนี่นะกระทบกันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผัสสะถ้าเกิดผัสสะอาศัยจักขุรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดสัญญาสัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดวิตกนี่ทำไมบอกว่าเวทนาเป็นปัจจัยเกิดสัญญาครับอาจารย์ครับเพราะว่ารู้สึกยังไงก็จำอย่างนั้นอะวันหนึ่งถามว่าเราให้คุณค่ากับเวทนาแค่ไหนถามว่าที่มาเปิดพัดลมนี่อาศัยเวทนาหรือเปล่าอาศัยอาศัยจำได้ไหมจำทำไมนะถ้าเกิดมันร้อนๆทำไมไม่ไปเปิดม่านแทนหรือเปิดพัดลมเพราะอะไรเพราะเราจำว่านี่มันให้เกิดสุขเวทนาเพราะนั้นให้รู้เลยว่าความจำของเรานี่นะตลอดเวลาเลยจำเพราะเวทนานะให้ความสำคัญกับเวทนามากความจำก็เลยจำเวทนาไว้มากเลยแล้วถ้าจำธรรมะอย่างเงี้ยอาจารย์จำธรรมะก็เพื่อเวทนาแหละเพราะรู้ว่าธรรมะนี่จะทำให้เกิดสุขเวทนาใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่รู้เลยนะหรือว่าเรารู้มาว่าถ้าเกิดเรียนธรรมะมันจะทำให้เครียดมากๆเลยเรียนที่ไรก็เครียดตลอดเลยถามว่าเราอยากเรียนหรือว่าไม่เรียนครับแต่ว่ารู้ว่าเรียนแล้วยังไงมันก็ทำให้เกิดความสุขแม้บางครั้งจะทำให้เครียดบ้างแต่ทำให้เกิดความสุขในอนาคตใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะเวทนาเนี่ยเกื้อกูลมากเลยแก่สัญญาสัญญากับเวทนาเนี่ยสัมพันธ์กันนะพุทธเจ้าก็เลยยกเจตสิกให้เจตสิกหนึ่งดวงให้ชื่อเลยเวทนาอีกดวงหนึ่งให้ชื่อสัญญาแต่ว่าเจตสิกอีก50ดวงนั้นเรียกว่าสังขารเพราะว่าเวทนานั้นกับสัญญานั้นเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้สัตว์ยินดีในวัฏฏะเวทนาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สัตว์ยินดีในวัฏฏะนะส่วนสัญญาก็เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้สัตว์นั้นยินดีในวัฏฏะนั้นเวทนามีความรู้สึกอย่างไรสัญญาก็จะจำอย่างนั้นแหละถ้าเป็นทุกขเวทนาสัญญาก็จะจำไว้เพื่อจะผลักเพื่อจะหนีแต่ถ้าเกิดเป็นสุขเวทนาสัญญาก็จะจำไว้เพื่อที่จะแสวงหาเป็นใจให้เกิดตัณหาต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาเป็นใจให้เกิดวิตกใช่ไหมครับวิตกเป็นใจแก่อะไรต่อไปล่ะก็เป็นการตัดสินใจนะครับวิตกก็เป็นความดำริใช่ไหมครับความดำริมันจะมีสองสูตรนี่นะที่ต้องมาแมทกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากว่าตัณหาก่อนมีตัณหาเป็นมูลตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาแสวงหาทำให้เกิดการได้เมื่อได้มาแล้วก็จะต้องมาวินิจฉัยใช่ไหมวินิจฉัยว่าจะเอาไปทำอะไรดีวินิจฉัยแล้วต้องตัดสินตัดสินก็เรียกอะไรโชสานะโชสานะเมื่อมีการตัดสินแล้วก็มีความพอใจเอาสิ่งนี้ไปทำนั่นสิ่งนั้นไปทำนี่ฉันทราคะเกิดอะไรต่างๆอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยวิตกนี่ก็จะเกื้อกูลกับตัณหาต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าวิตกมันจะตึกอะไรบ้างอ่ะกามวิตกใช่ไหมกามวิตกก็เป็นปัจจัยกับตัณหาโดยสหชาติปัจจัยอยู่แล้วพยาบาทวิตก
นะก็เกิดจากโทสะมันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยกับตัณหาต่อไปวิหิงสาวิตกมันก็เป็นปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยกับตัณหาต่อไปแล้วก็ไปเริ่มเนี่ยทําให้เกิดตัณหาต่อไปจําอย่างไรก็ทําให้เกิดตัณหาอย่างนั้นเองถ้าเกิดเป็นอกุศลสัญญานะอกุศลสัญญาเป็นปัจจัยกับอกุศลวิตกอกุศลวิตกก็เป็นปัจจัยกับอกุศลกรรมบทนั่นแหละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครับเพราะฉะนั้นสัญญานี้เป็นปัจจัยต่อสติด้วยเป็นปัจจัยต่อวิตกด้วยอันนี้มันข้างวัตตะเลยครับข้างวัตตะก็คืออาศัยจักขุรูปเกิดจากขุญญารวมธรรมสามการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลสัญญาอกุศลสัญญาก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลวิตกอกุศลวิตกเป็นปัจจัยแก่ทุจริตสามแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายกุศลอาศัยจักขุรูปเกิดจากขุญญารวมธรรมสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลสัญญากุศลสัญญาเป็นปัจจัยทำให้เกิดกุศลวิตกกุศลวิตกเป็นปัจจัยให้เกิดสุจริตสามสุจริตสามบริบูรณ์เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรสติปัฏฐานสี่นั่งอาศัยสัญญาคืออะไรจากที่หูฟังเสียงฟังเสียงธรรมะนั้นเกิดผัสสะผัสสะนั้นเกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลสัญญานะเนคขมมะสัญญาอัพยาบาสัญญาอวิหิงสาสัญญาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดเนคขมมะวิตกอัพยาบาวิตกอวิหิงสาวิตกวิตกสามก็ทำให้สุจริตสามบริบูรณ์ก็ทำให้สติปัฏฐานสี่เจริญนะแล้วก็แสดงอริยมรรคนะแสดงอริยสัจสี่นะในการจบคาถาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาก็ได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องสนชัยก็จบนะทุสาธุสาธุโอ้ยาวมากเลยเนี่ยเรื่องสนชัยนี่นะเรื่องประวัติของพระเถระหลายรูปนี่เอาแค่นี้นะวัฒนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นฟังคาถาธรรมบทนะเรื่องพระนันทเถระเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้านะเป็นคนละมารดาแต่พระบิดาองค์เดียวกันข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภท่านนันทะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาอะคารังดุจฉันนังเป็นต้นการออกจากเรือนนี่ง่ายๆเนาะพระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ความพิสดารว่าพระศาสดาทรงมีพระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้วเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในพระเวรุวันบรรดาทูต10คนมีบริวารคนละพันอันพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงส่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิดพระการุธายีเถระไปที่หลังกว่าทูตทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วทราบการเป็นที่เสด็จมาแล้วพรรณนาหนทางด้วยคาถาประมาณ60คาถานำเสด็จพระศาสดาผู้มีพระถีนาศพ 20,000 แวดล้อมแล้วไปสู่กบิลพัสดุ์บุรีทรงทำฝนโบกขอรพันธ์ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเรื่องแล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดกในสมาคมพระญาติฝนโบกขอรพันธ์เป็นไงเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินแล้วเป็นฝนครับฝนโบกขอรพันธ์เนี่ยหมายถึงว่าฝนที่ตกเหมือนกับตกบนใบบัวโปกขระนีโปกขระเนี่ยนะแปลว่าบัวนะแปลว่าบัวฝนตกมาที่ใบบัวเป็นไงล่ะมันก็ไม่เปียกใบบัวไงก็ตกมาที่ร่างกายของมนุษย์ก็ใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกนะถ้าต้องการให้เปียกก็จะเปียกเขาเรียกว่าฝนโบกขรพันธ์นะก็แสดงเวสสันดรวันรุ่งขึ้นก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลด้วยพระคาถาว่าอุตติเถนัปปมัชชยะก็ไม่ประมาทในก้อนข้าวที่ยืนรับเนี่ยนะเป็นต้นโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลและโปรดพระราชาคือพระบิดาให้ดำรงอยู่ในสกทาคามิผลด้วยพระคาถาว่าธรรมัญจเรสุจริตตังเป็นต้นก็คือประพฤติธรรมให้สุจริตก็ในการเสร็จภารกิจ
ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดาตรัสจันทกินรีชาดกในวันที่สามแต่วันนั้นครั้นเมื่อวิวาหะมงคลเป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมารเป็นไปอยู่เสด็จเข้าไปบิณฑบาตประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมารตรัสมงคลอวยพรเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่นันทพุทธอนุชาก็ได้ออกบวชฝ่ายนันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่อาจทูลเตือนว่าขอพระองค์รับบาตรไปเถิดพระเจ้าข้าแต่คิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาคงจักทรงรับบาตรที่หัวบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็มิได้ทรงรับนันทกุมารนอกนี้ก็คิดว่าคงจักทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับนันทกุมารก็คิดว่าจักทรงรับที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทัยด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่สามารถทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิดทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จักทรงรับในที่นี้พระองค์จักทรงรับในที่นี้ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้วคงจักพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้านางชนบทกัลยาณีนี่ก็คือนารูปนันทานั่นเองนะน้องสาวนั่นแหละเขาแต่งงานกันเองตระกูลนี้น้องสาวถ้าเป็นพ่อเดียวกันนะครับใช่ตระกูลสักยะราชเขาแต่งงานกันเองไงผมนึกว่าครึ่งพ่อครึ่งแม่เขาแต่งกันไม่ได้แต่งกันเขาแต่งกันมาตั้งแต่ตระกูลนุ่นพระเจ้าโอกากราชแล้วพี่น้องอ่ะสายเลือดเดียวกันก็ไม่ให้สกัดนี่ก็ถือตัวมากนะสกัดนี่ก็ถือตัวมากเขาไม่ยอมแต่งงานข้ามตระกูลนะก็ต้องแต่งตระกูลเดียวกันแล้วก็นันทกุมารครับรูปนันทาที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้แต่งงานกันเลยฝ่ายนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ยินคำนั้นแล้วมีหยาดน้ำยังไหลอยู่เทียวมีผมอันกล้าวได้กึ่งหนึ่งรีบไปทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับคำของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารแม้พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลยทรงนำนันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมนันทกุมารด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจักไม่บวชทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจักบวชพระเจ้าข้าพระศาสดาก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดเนี่ยนี่ความรู้สึกของปุถุชนกับความรู้สึกของพระอรหันต์เนี่ยต่างกันนะมาอยู่ไปทำไมแต่งงานไปทำไมครองเรือนไปทำไมแก่เจ็บตายนะเพราะนั้นมาบวชดีกว่าออกจากวัฏฏะแล้วก็รู้ว่ามีอุปนิสัยในการเป็นพระอรหันต์อยู่ด้วยนะก็เลยไม่ได้เกรงใจเลยว่าชาวโลกจะคิดยังไงนะแล้วพระบิดาก็เศร้าโศกเสียใจมากก็ราหุลกุมารก็ทูลขอสมบัติกับพระศาสดาก็เอาพระราหุลออกบวชอีกพระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุบุรีในวันที่สามทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้วในวันที่7พระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้วทรงส่งไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระดำรัสว่าพ่อจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะ 20,000 แวดล้อมทรงมีวันะประดุจสีทองคำมีวันะแห่งพระรูปประดุจพรหมนั่นพระสมณะนี้เป็นพระบิดาของพ่อหม้อทรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั่นประสูติตั้งแต่เวลาพระองค์ออกบวชแม่ไม่พบเลยพ่อจงไปทูลขอมรดกกับพระองค์ท่านว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระองค์เป็นกุมารถึงอภิเษกแล้วจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการด้วยทรัพย์ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของพระบิดาพระกุมารเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วหวนได้ความเสน่หาในพระบิดากลับได้ความเสน่หานะก็สำเริงยินดีแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณะพระฉายาข
ของเสด็จพ่อสบายก็คือเงาของพระองค์เนี่ยเหนือร่มเย็นมากได้ยืนทูลคำแม้อื่นเป็นอันมากที่สมควรแก่ตนก็คงจะช่างเจรจานะอายุ7 ขวบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำภัตตกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแม้พระกุมารก็ทูลขอว่าข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้แล้วก็เสด็จติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ให้พระกุมารกลับฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กลับได้ขอออกบวชแน่นอนนะพระกุมารนั้นได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียวพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการฉนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่ากุมารนี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดาทรัพย์นั้นไปตามวัตตะมีความคับแคบช่างเถิดเราจะให้อริยทรัพย์7 ประการอันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพแก่เธอจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระนะให้ได้อริยทรัพย์7ก่อนนะอริยทรัพย์7ประการก็เป็นปัจจัยต่อเกื้อกูลให้ได้โลกุตระทรัพย์ราหุลกุมารก็ได้บรรพชาครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรถ้ากระนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิดพระเถระยังพระกุมารนั้นให้ผนวดแล้วก็เมื่อพระกุมารผนวดแล้วทุกมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะได้ทรงสดับข่าวนั้นพระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกข์นั้นไว้ได้เสด็จไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลชี้แจงแล้วขอประทานพรว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพรนั้นแด่เท้าเธอแล้วรุ่งขึ้นวันหนึ่งเสวยพระกยาหารเช้าในพระราชนิเวศแล้วเมื่อพระราชาประทับอยู่ณส่วนข้างหนึ่งทูลเล่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่พระองค์ทรงทำทุกขกิริยาเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาหม่อมฉันบอกว่าพระโอรสของพระองค์ที่วงคตแล้วหม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดานั้นจึงคัดค้านเทวดานั้นว่าบุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลุโพธิญาณย่อมไม่ทำกาละดังนี้แล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะว่ามหาภิษบัดนี้พระองค์จักเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อนเมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์ทูลว่าบุตรของพระองค์ที่วงคตแล้วพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อก็ได้ตรัสมหาธรรมปาละชาดกเพราะอุบัติเหตุแห่งเรื่องนี้ในการจบคาถาพระราชาดำรงอยู่ในอนาคามิผลข้อความเดียวกับในชาดกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในผล3ด้วยประการชนิดแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤห์อีกแต่นั้นทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จแล้วเสด็จไปจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้นแล้วก็พระนันทะก็บวชแล้วก็อยากศึกนะเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแลท่านพระนันทะกระสันขึ้นแล้วนะก็ตามพระพุทธเจ้าไปสาวัตถีด้วยนะทีแรกก็อยู่ที่กรุงกบิลพัทจึงบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาแล้วศึกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วรับสั่งให้หาท่านพระนันทะมาเฝ้าแล้วตรัสคำนี้ว่าจริงหรือนันทะได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคือสิกขาแล้วศึกจริงหรือพระนันทะก็ทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านันทะก็เธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้
จะกล่าวคือสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไรพระดนทะก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนเดินชนบทกัลยาณีผู้สาชิยะมีผมอันเกล้าได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลหัวระลึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะตื่มต่อพรหมจรรย์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเนี่ยอันนี้ก็คิดถึงผู้หญิงอยู่นะก็เลยไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้พระศาสดาก็ทรงทรมานพระนันทะครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่พระปางหาคือที่แขนนะแล้วก็นำไปตู่ดาวดึงสเทวโรคด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนางลิงหางกุฎนะซึ่งมีหูจมูกและหางคานั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ในนาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงนางอับสอน500ซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงก็แลครั้นทรงแสดงแล้วตรัสอย่างนี้ว่านันทะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝ่ายไหนหนอแลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเรื่มใสกว่ากันนางชนบทกัลยาณีผู้สากิยะหรือนางอับสอน500ซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้พระนันทะได้สดับพระพุทธดำรัสนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกายาณีผู้สากิยะก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอับสอน500นี้ที่แท้นางอับสอน500นี้แลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่านันทะเธอจงยินดีนันทะเธอจงยินดีเราจะเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอน500ซึ่งมีเท้าดุจเท้าของนางนกพิราบนะก็พระเจ้าก็รับประกันจะให้ได้นางอับสอนนะอันนี้เหมือนกับเชิญชวนให้บริโภคตามแต่ว่าเป็นการฝึกเป็นการทรมานพระนันทะวิธีหนึ่งพระนันทะก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอน500ผู้มีเท้าดุจนกพิราบใสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักยินดีในพรหมจรรย์ก็ลืมนางชนบทกัลยาณีเลยนะไปคิดถึงนางอับสอนแทนนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนกามวิตกของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาท่านนันทะไปหายวับไปในที่นั้นได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิมภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วแหละว่าข่าวว่าท่านนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสพระน้านางประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะนั้นเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอน500ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบพระนันทะก็ตอนหลังก็เหมือนกับโดนล้อเลียนนะโดนพูดถักถางก็เลยสลดใจก็เป็นเหตุทำให้บรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้นแหละพวกภิกษุผู้สหายของท่านพระนันทะเรียกท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าคนรับจ้างบ้างด้วยวาทะว่าคนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถ่ไว้บ้างว่าในว่าท่านพระนันทะเป็นคนรับจ้างในว่าท่านพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสอน500ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอน500ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบครั้งนั้นแหละท่านพระนันทะทรงขวยเขินละอายรังเกียจด้วยวาทะว่าคนรับจ้างบ้างด้วยวาทะว่าคนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้างของเหล่าภิกษุสหายก็เป็นผู้เดียวหลีกออกไปแล้วไม่ประมาทมีความเพียรปหิตตโตนะ
มีตนส่งไปอยู่ก็คือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตต่อการไม่นานเลยก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนโดยชอบต้องการด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอันว่าท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็สมควรการบรรลุนะเมื่อไหร่ที่ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนะเข้าใจแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ไม่สนใจใจดีในร่างกายและชีวิตนี้มากนักคือแต่ว่าสามารถที่จะน้อมไปในการเจริญไตรสิกขาได้นะก็สมควรในการที่จะบรรลุครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งยังพระเฉตวันทั้งสิ้นให้สว่างได้ส่วนแห่งราตรีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสพระนานางทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเถอะอสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมญาณได้เกิดขึ้นแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเถอะอสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมท่านพระนันทะแม้นั้นโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งนางอักษร500ซึ่งมีเท้าดุจเท้านกพิราบด้วยการรับรองใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองนั้นก็บอกว่าไม่ต้องรับประกันแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ต้องการแล้วนะบทความต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านันทะแม้เราก็กำหนดใจของเธอด้วยใจของเราทราบแล้วว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมแม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านนันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมนันทะเมื่อใดแลจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั้นครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วเดิมคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์พระนันทะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าถูกฟ้องนะเพราะว่าพยากรณ์พระอรหัตผลต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้วบัดนี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันทะตอบว่าผู้มีอายุความห่วงใจในความเป็นกระหัตของเราไม่มีพวกภิกษุได้ฟังคำนั้นแล้วก็กล่าวกันว่าท่านนันทะพูดไม่จริงย่อมพยากรณ์พระอรหัตผลในวันที่แล้วแล้วมากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้วแต่บัดนี้กล่าวว่าความห่วงใจในความเป็นครหัตของเราไม่มีดังนี้แล้วไปกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันที่แล้วแล้วมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดีแต่บัดนี้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงดีแล้วเพราะว่านันทะนี้จำเดิมแต่การที่ตนเห็นนางเทพอับสอนแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ได้บรรลุกิจนั้นแล้วก็ได้ทรงพาติดพระคาถาเหล่านี้ยาท่าอคารังดุชันนังอุทธิสมติวิชติ
เอวังอภาวิตังจิตตังราโกสมติวิชติยะธาอะคารังสุฉันนังวุฒีนะสมติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตตังราโกนะสมติวิชติฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นนะเพราะนั้นก็ยังไม่ได้อบรมจิตนี้ก็เหมือนกับว่าเรือนที่มุงไม่ดีนะแต่ถ้าเรือนที่มุงไว้ดีแล้วก็เหมือนกับว่าได้อบรมได้ฝึกได้มุงจิตไว้ดีแล้วนะแก้อัดอาคารังก็หมายถึงเรือนชนิดใดชนิดหนึ่งดุจฉันนังหมายถึงที่เขามุงห่างๆมีช่องเล็กช่องน้อยสัมมติวิชติคือเป็ดฝนย่อมรั่วรดได้อภาวิตังเป็นต้นความว่าราคะย่อมเสียทางจิตที่ชื่อว่าไม่ได้อบรมเพราะเป็นธรรมชาติเหินห่างภาวนาราวกับว่าฝนรั่วรดเรือนนั้นได้ฉะนั้นใช่แต่ราคะอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้สัพพกิเลสทั้งหลายมีโทสะโมหะและมานะเป็นต้นก็เสียดแทงจิตเห็นปานนั้นเหมือนกันบทว่าสุภาวิตังได้แก่ที่อบรมดีแล้วด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนากิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นย่อมไม่อาจเสียดแทงจิตเห็นปานนั้นได้ราวกับว่าฝนไม่อาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วได้ฉะนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาก็ได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้วเราก็ได้บรรลุมรรคผลไปตามๆกันนะหลังจากที่ท่านพระนันทะได้บรรลุพระอรหันต์แล้วก็แสดงคาถาเนี้ยคนอื่นก็ได้บรรลุมรรคผลต่อด้วยพระนันทะนั้นเคยถูกล่อด้วยผู้หญิงแล้วเหมือนกันในตอนที่เป็นอะไรลาเป็นลานะเป็นลาก็ถูกล่ออย่างนี้เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนาการในธรรมสภาว่าผู้มีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านพระนันทะชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีกระสันแล้วพระศาสดาทรงทำเหล่านางเทพอับสรให้เป็นอามิตรแนะนำได้แล้วก็คือเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเหยื่อเนี่ยนะพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้ดังนี้แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วอันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าก็บุพกรรมของพระนันทะนะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีได้มีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อกัปปกะลาของเขาตัวหนึ่งนำภาระสิ่งของไปได้กุมภะหนึ่งบันเดินไปได้วันละ7โยชน์7โยชน์16คูณเท่าไหร่100กว่ากิโลนะวันละ100กว่ากิโลสมัยหนึ่งเขาไปเมืองตักกศิลาพร้อมด้วยภาระที่นำไปด้วยลาปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำหน่ายสิ่งของหมดครั้งนั้นลาของเขานั้นเที่ยวไปบนหลังคูก็ไปพบนางลาตัวหนึ่งจึงเข้าไปหานางลาเมื่อจะทำปฏิสันถารกับลาตัวผู้นั้นจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไหนลาตัวผู้ก็บอกว่ามาแต่เมืองพาราณสีนางลาก็ถามว่าท่านมาด้วยกรรมอะไรลาตัวผู้ก็กล่าวว่าด้วยกรรมของพ่อค้านางลาก็ถามว่าท่านนำภาระไปได้เท่าไหร่ลาตัวผู้ก็ตอบว่าภาระประมาณกุมภะหนึ่งนางลาถามอีกว่าท่านเมื่อนำภาระประมาณเท่านั้นไปได้กี่โยชน์ลาตัวผู้บอกว่าได้7โยชน์เนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะรู้โยชน์รู้อะไรด้วยนางลาก็ถามอีกว่าในที่ซึ่งท่านไปแล้วนางลาไรไรผู้ทำการนวดเท้าหรือประคบประงมให้แก่ท่านมีอยู่หรือประเพณีของลาการนวดเท้านี่นะลาตัวผู้ก็บอกว่าหามีไม่นางผู้เจริญนางลาก็กล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านคงได้รับทุกข์มากสินะจริงอยู่ชื่อว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นสำหรับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแ
แต่นางลาเนี่ยกล่าวคำเห็นปานนั้นก็เพื่อพาดพิงถึงกามสังโยชน์ก็คือเป็นในๆนะไปนวดเท้าก็คือให้มีคู่ครองนั่นเองอ่ะจะเป็นผัวเป็นเมียกันเลยนะลาตัวผู้นั้นก็กระสันขึ้นด้วยคำของนางลานั้นแล้วแล้วก็อยากจะอยู่กับนางลาเนี่ยนะฝ่ายกับประกาศพาณิชย์ขายพันดะหมดแล้วไปยังที่ลาพำนักอยู่กล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจะไปลาตัวผู้นั้นตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจะไม่ไปแล้วลำดับนั้นนายกัปปะก็อ้อนวอนลานั้นแล้วเราเล่าถึงการอ้อนวอนนะพระโพธิสัตว์นี่นะก็คิดว่าเราจะยังลานั้นซึ่งไม่ปรารถนาจะไปให้กลัวแล้วจักนำไปจะขู่นะแล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าเราจักทำประตักมีหนามแหลมยาว16นิ้วแก่เจ้าเราจักทิ่มแทงกายของเจ้าเนี่ยเจ้าลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลาก็ได้ฟังคำนั้นแล้วกล่าวตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจักรู้จักกิจที่ควรทำแก่ท่านบ้างทางนี้แล้วก็กล่าวคาถานี้เป็นลาก็กล่าวคาถาได้ด้วยนะบอกว่าท่านจักทำประตักมีหนามแหลมยาว16นิ้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยันข้างหน้ายกข้างหลังขึ้นแล้วยันพันดะของท่านให้ตกไปกับประกาศท่านจงรู้อย่างนี้นะก็ว่าเราอย่างนี้เหรอเราก็ตอบกลับเหมือนกันพ่อค้าได้ฟังคำนั้นจึงดำริว่าด้วยเหตุไฉนหนอแลลานี้จึงกล่าวอย่างนี้กับเราดังนี้แล้วเมื่อแลดูข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นนางลานั้นแล้วก็คิดว่าเจ้านี่คงจะถูกนางลาตัวนี้ให้สำเนียกแล้วอย่างนี้เราต้องล่อมันด้วยมาดุคามว่าข้าจักนำนางลาซึ่งมีรูปอย่างนี้มาให้เจ้าแล้วจักนำไปนะก็รู้แล้วนะว่าไปเจอกับนางลานางลาแปลว่าคงจะชวนให้อยู่นี่แล้วล่ะไม่ยอมให้กลับนะก็เลยล่อลวงนะว่าเราจักนำนางลาสาวมีเท้าสี่มีหน้าดุจสังมีสารพางกายงามมาเป็นภรรยาเจ้าแน่ลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลาตัวผู้ก็ได้ฟังคำนั้นแล้วก็มีจิตยินดีกล่าวคาถานี้ว่าท่านจักนำนางลาสาวมีเท้าสี่มีหน้าดุจสังมีสารพางกายงามมาเป็นภรรยาข้าพเจ้าข้าแต่กัปปะกะท่านจงรู้อย่างนี้ข้าพเจ้าจักไปให้เร็วขึ้นถึง14โยชน์แน่กัปปะกะนะจะไปให้ได้ถึง14โยชน์2เท่าเลยนะปกติได้แค่7โยชน์เท่านั้นนี่ให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปถึง14โยชน์นะกัปปะกะทีนั้นนายกัปปะกะจึงกล่าวกับลานั้นว่าถ้ากระนั้นเจ้าจงมาเถิดตังนี้แล้วก็ได้จูงไปสู่ที่ของตนลานั้นโดยการล่วงไป 2-3 วันจึงกล่าวกับนายกัปปะกะว่าในกระทวงนะสัญญากันแล้วก็เลยทวงท่านได้พูดกับข้าพเจ้าว่าจักนำภรรยามาให้ข้าพเจ้าดังนี้ไม่ใช่หรือนายกัปปะกะตอบว่าเรากล่าวแล้วเราจักไม่ทำลายถ้อยคำของตนจักนำภรรยามาให้เจ้าแต่เราจะให้อาหารแก่เจ้าเฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้าซึ่งมีตนเป็นที่สองหรือไม่มีก็ตามทีเจ้าพึงรู้ตัวเองเถอะแม้ลูกทั้งหลายอาศัยการสังวาสของเจ้าทั้งสองก็จะเกิดขึ้นอาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้ากับลูกเป็นอันมากแม้เหล่านั้นหรือไม่ก็ตามทีเจ้าพึงรู้เองเถอะก็บอกว่าให้อาหารที่เดียวนะถ้ามีเมียมาแล้วก็ให้อาหารที่เดียวมีลูกกี่ตัวก็ให้อาหารที่เดียวเหมือนเดิมพอหรือไม่พอก็ไม่รู้ลาเมื่อใดกับประกาศนั้นกล่าวอยู่เช่นนั้นได้เป็นผู้หมดหวังแล้วเหี่ยวเลยก็เลยอดนะพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยาณีนี่เองกลับมาเป็นน้องสาวนี่นะส่วนลาตัวผู้ได้เป็นนันทะพ่อค้าได้เป็นเราเองก็พ่อค้าก็คือพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ล่อด้วยมาตุคามแนะนำแล้วด้วยประการอย่างนี้ดังนี้แลเรื่องพระนันทะเถระก็จบนะนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะซึ่งในอดีตเคยเป็นอย่างไรก็ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้นะถ้ามีการฝึกฝนจากที่ไม่ดีมาเป็นที่ดีแต่ว่าให้รู้ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะ
ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปนะอุปนิสัยเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกถ้าไม่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็สิ้นวัฏฏทุกข์ไปแม้กระทั่งบางอย่างนะเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่หมดเลยกลายไปเป็นวาสนากลายเป็นวาสนาไปนะเราก็ต้องอบรมไปแต่ละภพแต่ละชาติวันนี้ก็ขอบวชเถิดด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สวัสดีครับองค์ศพฟังคาถาธรรมบทนะเรื่องของกรรมนะคืออจินตกรรมนะสองบุคคลเลยของนายจุนท่าสุกริศนายจุนท่าผู้ฆ่าหมูกับธรรมิกาอุบาสกก็ทำอาจินตกรรมทั้งคู่คนหนึ่งทำปาณาติบาตคนหนึ่งก็บำเพ็ญกุศลธรรมเป็นอาจินก็ไปเกิดต่างกันนะเรื่องนายจุนท่าสุกริศข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปารภบุรุษชื่อจุนทสุกริตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะโสจติเปจะโสจติเป็นต้นนายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขายได้ยินว่านายจุนทสุกริตนั้นฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้างขายบ้างเลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น55 ปี55 ปีนี้ทำแต่บาปนะในเวลาข้าวแพงเขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกไปสู่ชนบทแลกลูกสุกรบ้านด้วยข้าวเปลือกประมาณ1 ธนานหรือ2 ธนานนะลูกหมูตัวเล็กๆนะก็เอาธนานข้าวเปลือกนะไปแลกธนานหนึ่งบ้าง2 ธนานบ้างบรรทุกเต็มเกวียนแล้วก็กลับมาล้อมที่แห่งหนึ่งดุดคอกข้างหลังที่อยู่แล้วก็ปลูกผักในที่นั้นนั่นแหละเพื่อลูกสุกรเหล่านั้นเมื่อลูกสุกรเหล่านั้นกินกอผักต่างๆบ้างสรีระวลัญชะก็คือคูดพวกอะไรอะเศษขยะอะไรต่างๆนี่หมูกินหมดนะก็ได้เติบโตขึ้นเขามีความประสงค์จะฆ่าตัวใดๆก็มัดตัวนั้นๆให้แน่นณที่ฆ่าแล้วก็ทุบด้วยไม้ค้อนสี่เหลี่ยมนะดูกรรมวิธีฆ่าของเขาก็โหดร้ายนะไม่ได้ฆ่าธรรมดาหรอกนะต้องการให้เนื้อมันนุ่มเนื้อมันหนาก็เลยเอาไม้ค้อนตีทั้งเป็นนะให้มันบวมก็เอาไม้ค้อนนั่นน่ะทุบเพื่อจะให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้นรู้ว่าเนื้อหนาขึ้นแล้วก็ง้างปากสอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันนะก็เอาไม้มันเหลาตัดให้พอที่จะค้างอยู่ในปากของหมูได้นะกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยธนานโลหะน้ำร้อนนั้นเข้าไปพล่านในท้องก็ขับกลิสก็คืออุจจาระเนี่ยนะขี้หมูเนี่ยออกมาโดยทวารเบื้องต่ำแปลว่าทวารหมูมันก็เปิดเลยนะกลิสน้อยหนึ่งก็คือขี้หมูเนี่ยน้อยหนึ่งยังมีอยู่เพียงใดย่อมออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้นเมื่อท้องสะอาดแล้วจึงออกเป็นน้ำใสไม่ขุ่นทีนั้นเขาจึงราดน้ำที่ยังเหลือบนหลังสุกรนั้นนะก็ลวกขนมันให้สะอาดนะน้ำนั้นก็ลอกเอาหนังดำออกไปนะเพราะน้ำเดือดเนี่ยมันก็ลวกก็ทำให้เปื่อยหมดแต่นั้นจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้วก็ตัดศีรษะหมูแขกนี่หมูอินเดียนี่ขนแข็งมากขนยาวมากแล้วก็ตัวเล็กนะไม่เหมือนหมูบ้านเรานี่นะก็ตัดศีรษะด้วยดาบอันคมนะแล้วก็รองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะเอาเคล้าเนื้อด้วยโลหิตนะแล่เนื้อออกมานะแล้วก็มาชุบโลหิตนะมาเลือดทาแล้วก็ปิ้งนั่งรับประทานในท่ามกลางบุตรและภรรยาส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนะก็ติดในเนื้อหมูนะแล้วก็ขายเนื้อหมูค่าเลี้ยงชีวิตเมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำนองนี้นั่นแหละเวลาก็ได้ล่วงไป55 ปีเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในทุรวิหารก็คือวิหารประจำนั่นแหละการบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ดีการถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดีชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดีมิได้มีแล้วสักวันหนึ่งวิหารก็อยู่ใกล้ๆที่พักของเขาเนี่ยแต่ว่าไม่ทำบุญเลยนะนี่ก็อเนกอนาถนะสั่งสมอุปนิสัยมาแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรนะฟุกนะ
บุญนำส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแต่ว่าก็ทำบาปตลอดมันก็ต้องไปอภัยอีกครั้งนั้นโรคก็เกิดขึ้นในสรีระของเขาความเร่าร้อนในอเวจีนรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวนะนี่ว่าอากุศลกรรมมาให้ผลนะอาจินตกรรมที่ทำบ่อยๆก็เลยทำให้ไฟนรกเนี่ยมันมาปรากฏอันนี้มันจะเป็นอะไรกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เป็นไฟมาเมฆกรรมนะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์นะเป็นกรรมนิมิตนะหรือเป็นคตินะก็ไฟมันอยู่ในนรกแหละปรากฏอันนี้เขามีความรู้สึกเป็นหมูนะเขามีความรู้สึกเป็นหมูเพราะนั้นก็อาจจะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ก็อเวจีนรกเนี่ยร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดานะไฟในอเวจีมหานรกเนี่ยขึ้นชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจีย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำลายในตาของผู้ที่ยืนอยู่ในที่ประมาณ100โยชน์ได้เท่าไหร่100โยชน์1,600กิโลนะนะจากนู่นแหละเชียงรายไปถึงนราธิวาสนู่นแหละนะมองดูก็ตาบอดเลยสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าความเร่าร้อนในเอเวจีแผ่ไปตลอด100โยชน์โดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อและเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในเอเวจีนั้นมีประมาณยิ่งกว่าความเร่าร้อนของไฟโดยปกติพระนาคเสนเถระจึงกล่าวอุปมานี้ไว้ว่ามหาปพิธแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดอันบุคคลทุ่มไปในไฟนรกย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียวฉันใดส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในคันมารดาจะย่อยยับไปเพราะกำลังแห่งกรรมเหมือนฉันนั้นหาไม่ได้ก็ถูกไฟเผาแต่ว่าไม่ละลายนะตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมาใหม่นายจุนท้าก็เสวยผลของกรรมทันตาเห็นเมื่อความเร่าร้อนนั้นปรากฏแก่นายจุนทัศสุกริตนั้นแล้วอาการอันเหมาะสมด้วยกรรมก็เกิดขึ้นเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปในท่ามกลางเรือนนั่นเองมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหมูนะไปสู่ที่ในทิศตะวันออกบ้างสู่ที่ทิศตะวันตกบ้างลำดับนั้นพวกคนในเรือนของเขาจับเขาไว้ให้มั่นแล้วก็ปิดปากธรรมดาผลแห่งกรรมอันใครๆไม่สามารถจะห้ามได้เขาก็เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างคนในเจ็ดหลังคาเรือนโดยรอบย่อมไม่ได้หลับนอนกลางคืนกลางวันนี้ร้องเสียงเหมือนหมูตลอดเลยอันหนึ่งคนในเรือนทั้งหมดเมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณะภัยคุกคามแล้วได้จึงปิดประตูเรือนแล้วก็ล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือนห้ามยังไงห้ามไม่ให้ร้องยังไงก็ห้ามไม่ได้นะแล้วก็วิ่งไปข้างนู้นข้างนี้ก็มีแรงเยอะด้วยจับไว้ก็ไม่อยู่แล้วก็เลยปิดประตูเรือนขังเอาไว้โดยประการที่เขาอยู่ภายในไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้ก็ได้สวยผลกรรมในสัมปรายภพแม้นายจุนทสุกริกเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างภายในเรือนนั่นเองด้วยความเร่าร้อนในนรกเขาเที่ยวไปอย่างนั้นตลอด7วันในวันที่8ทำกาละแล้ว7วันนี้ก็มีแต่โชนะที่เป็นอกุศลตลอดนะกรรมก็ไม่ผลหลงลืมสติตลอดเลยนะก็มีอะไรโทสะโมหะโทสะโมหะตลอดแล้วก็ได้ไปเกิดในเอเวจีมหานรกเอเวจีมหานรกนั้นปราดพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตรนะก็น่ากลัวมากเอเวจีมหานรกนี่มีแต่ไฟเผาตลอดพระเทวทัตก็อยู่ในที่นี้ด้วยอเวจีนี่หมายถึงว่าเปลวไม่มีระหว่างนะเปลวไหม้อยู่ตลอดเวลาพวกภิกษุเข้าใจว่าเขาฆ่าสุกรทำการมงคลเพราะร้อง7วันเลยหมูตาย7วันเนี่ยไอ้หมูสิงหมูเนี่ย7วันก็นึกว่าฆ่าหมู7วันเลยนะพวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเป็นผู้มีความสำคัญว่าเสียงสุกรไปสู่วิหารนั่งในสำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสุกรทั้งหลายอันนายจุนทสุกริกปิดประตูเรือนฆ่าอยู่วันนี้เป็นวันที่7มงคลกิริยาไรๆชะรอยจะมีในเรือนของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตตาจิตหรือความกรุณาแม้อย่างหนึ่งของเขาผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่านี้ย่อมไม่มีเลยเป็นคนที่โหดร้ายมากเลยไม่มีเมตตาจิตสักนิดเดียวก
ก็สัตว์ผู้ร้ายกาจหยาบช้าเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเขาฆ่าสุกรตลอด7วันนี้หามิได้อันผลที่เหมาะสมด้วยกรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เขาความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว